ได้จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการจัดและร่วมบำเพ็ญกุศลกิจกรรมทางศาสนาการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในแนวทางของทางการเมืองเชิงที่ว่าทางการจัดการได้กล่าวให้ว่าได้เป็นประธานในการจัดงานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคณะครูอาจารย์ท่านประธานชุมชนท้องฟ้าแจ่มใสนะครับทางพิธีกรบอกว่าเราไม่รีบร้อนนะดูแลรักษาไว้นะครับซึ่งเอเนีแล้วก็วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพราะว่าในโลกของเรานะครับโลกใบนี้สิ่งแรกก็คือสร้างวิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการไปมานะครับสัญจรไปมานะครับวันนี้